จ้าหน้าที่จับได้ทุกวันนะคะสำหรับการเข้าไปปราบปรามยาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลำพูหนึ่งอย่างที่ลงพื้นที่ไปมีการกำชับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการพัฒนาพื้นที่ดูแลประชาชนและดูผลงานการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะโดยที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะไปติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน3เดือนค่ะหลังจากมีการออกมาตรการสำคัญแก้ปัญหายาเสพติดออกมากำหนดให้จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแบบชุมชนยั่งยืนที่มีความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมมาตรการทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมซึ่งจังหวัดเนี่ยรายงานเลยว่ามีความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัดฟื้นฟูมีการส่งเสริมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งชุมชนและชาวบ้านเองก็เข้ามามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งกำลังใจให้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยลดละเลิกจนโครงการประสบความสำเร็จสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ค่ะในโอกาสนี้ท่านนายกก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก 4-31 ก.เพื่อจะนำไปก่อสร้างเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. อุทัยสวรรค์แห่งใหม่แล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ครับนายกเน้นพูดถึงเรื่องการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อเป็นต้นแบบจังหวัดสีขาวที่ปลอดยาเสพติดโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยังได้แสดงความพึงพอใจผลงานของจังหวัดหนองบัวลำพูและเตรียมจะขยายโครงการนี้ให้ทุกจังหวัดเป็นพื้นที่สีขาวทั้งหมดลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต่างก็มีความสำคัญนะครับรัฐบาลก็มุ่งเน้นในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัดนะเพราะว่าเรามีหลายอย่างที่ต้องไปทำด้วยอันนี้เป็นการทำที่โดยเราได้กลับมาก็คือเราใช้งบตรงนี้ไปก็คือได้กลับมาคือประชาชนปลอดภัยสังคมปลอดภัยสีขาวนะแต่ไม่ก่อให้เกิดอะไรได้อะไรกับเราเลยแต่เราก็จำเป็นเพราะนี่คือชีวิตชีวิตเนี่ยมีค่าที่สุดรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็คิดตรงนี้แหละเพราะทุกคนมีคือชีวิตทุกคนคือคนไทยทุกคนคือลูกหลานของพ่อของแม่ใช่ไหมปู่ย่าตายายทุกคนก็ต้องรักคนในครอบครัวนั่นแหละนะเพราะนั้นอย่าลืมสังคมไทยครอบครัวไทยสังคมมันอบอุ่นสังคมมันมีความใกล้ชิดนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็คือครูออกจากบ้านไปครูโรงเรียนก็คือพ่อแม่ใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเนี่ยเราคือได้เด็กที่มีคุณภาพเราได้คนที่มีสมรรถนะในอนาคตมีงานมีการทำนะครับเพราะนั้นวันนี้แรงยั่วยุต่างๆมันมีมากมายมหาศาลสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงต้านของจิตใจของเราจิตใจของเด็กจิตใจของเยาวชนจิตใจของพ่อแม่จิตใจต้องช่วยกันหาเรื่องเหล่านี้มาทำให้กลับมาคิดในทางที่มันสร้างสรรค์จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองให้กำลังใจผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจเข้ามาร่วมโครงการนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะคะก็ได้ปฏิญาณตนต่อหน้านายกรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าจะตั้งใจบำบัดรักษาไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดผู้ฆ่าตาไทยสู้